จนถึงวันนี้ก็ยังไม่เสด็จน้ำค่ะสำหรับการตั้งครมอแพทองทานหนึ่งนะคะและดูเหมือนว่าพักการเมืองบางพักที่เสนอตัวเป็นพักร่วมรัฐบาลจะยังปั่นป่วนพักพลังประชารัฐค่ะงัดไม้ตายส่งหนังสือไปถามนาย,ยกว่าทาไมยังไม่ส่งแบบฟอร์มกรอกประวัติและคุณสมบัติให้พลตํารวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณพร้อมยอมรับนะคะบอกว่าถ้าโคต้ารัฐมนตรีไม่ได้เป็นไปตามมติของพักก็เตรียมขับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าแล้วก็ยื่นฟ้องฐานฝ่าฝืนจริ ธรรมอย่างร้ายแรงโดยจะพ่วงนายกรัฐมนตรีเป็นหนึ่งในผู้ถูกร้องเข้าไปด้วยค่ะช่วงเย็นที่ผ่านมานอกจากนางสาวพาทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีร้อมด้วยกันนำพักเพื่อไทยโดยเฉพาะนายเศรษฐาทวีสินนายภูมิธรรมเวชยชัยและนายแพทย์ปรม,มินเลิศสุริเดช เดินทางเข้าอาคารจินวัตรสาค่ะท่ามกลางการคาดการว่าจะมีการพกร่วมกันเป็นนัดสุดท้ายเพื่อขอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นรัฐมนตรีในครมแพรทองทันหนึ่งสืบเนื่องมาจากเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว แล้วก็สอดคล้องกับบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยคันดเเตตรัฐมนตรีในครมอแพทองทันหนึ่งทยอยเข้าไปยื่นแบบฟอร์มประวัติและคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแต่ก็เป็นข้อสังเกตอยู่ค่ะว่าการถกกันนัดสุดท้ายของแกนนำพักเพื่อไทยที่อาคารชินวัตร3ยังคงมีนายทักษิณชินวัตรปรกากฏตัว แต่ผิดฟอร์มไปจากเดิมค่ะโดยปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์แล้วก็ให้เหตุผลบอกพูดไปเยอะแล้วล่าสุดค่ะแม้จะถูกถามถึงคำร้องยุบพ,พักเพื่อไทยนายทักษิณก็บอกเพียงสั้นๆว่าอย่าไปสนใจค่ะส่วนนายภัยบูรนิติตะวันรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าพักลงนามในหนังสือที่ส่งถึงนายกและสำนักเลขาธิการนายกนะครับ ขอให้สำนักเลขาธิการคอรมอส่งแบบฟอร์มการกรอกประวัติและคุณสมบัติรัฐมนตรีให้กับพลตำรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณครับเพราะพักมีมติให้เป็นผู้เหมาะสมเป็นรัฐมนตรีจึงขอให้เร่งรัดดำเนินการแต่ในแพทย์พรหม,มนเลิศสุริเดชชี้ว่าเป็นหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคอรมอที่จะประสานไปก่อนจะยอมรับถึงกระบวนการพิจารณาจัดตั้งคอรมอที่ล่าช้าครับเพราะ มีบางพักส่งรายชื่อผู้เหมาะสมไม่ครบและบางพักส่งมาเกินโคต้าครับมีรายงานว่าพักพลังประชารัฐทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อทวงถามแบบฟอร์มการกรอกประวัติและคุณสมบัติให้พลตำรวจเอกพัชรวาท นับเป็นครั้งที่2ค่ะจากครั้งแรกที่ทําหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อแจ้งมติพักที่เสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นรัฐมนตรีเสนอไป4ชื่อด้วยกันโดยเจตนาที่จะใช้หนังสือทั้ง2อฉบับนี้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยขั้นตอนแรกก็คือการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพักเพื่อลงมติขับร้อยเอกธรรมนัฐปลมเผ่าร้อมสอสอในกลุ่มของผู้กองธรรมนัฐพ้นจากพักพลังประชารัฐด้วยเหตุกระทําผิดวินัยร้ายแรงแล้วก็ยื่นฟ้องฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงผ่านประธานสภา,าส่งไปยังปปชแต่ว่าในข้อกล่าวหาเนี่ยค่ะจะพ่วงผู้ถูกร้องที่สองคือนายกรัฐมนตรีเข้าไปด้วยและถ้าชี้มูลว่าร้อยเอกธรรมนัฐทำผิดจริง ก็จะให้นายกรัฐมนตรีรู้หรือควรจะรู้อยู่แล้วเป็นผู้กระทําผิดด้วยซึ่งในรายละเอียดที่ว่านี้ก็ถือว่านี่เป็นไม้ตายขั้นสุดท้ายของพักพลังประชารัฐเลยค่ะมาดูโผครมอรแพททองทานหนึ่งในโค้งสุดท้ายนะครับมีรายงานล่าสุดเลยนะครับว่าโควตารัฐมนตรีกลาหมยังเป็นของพักเพื่อไทยหลังจากนายสุทินคลังแสงส่งเลขานุก,การส่วนตัวครับ ไปยื่นเอกสารหลักฐานพร้อมกับแบบฟอร์มประวัติและคุณสมบัติให้สำนักเลขาธิการคอรมอแล้วนะครับเช่นเดียวกับนายเดชอิฐขาวทองเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ครับที่ให้คนใกล้ชิดเข้าไปส่งเอกสารหลักฐานและแบบฟอร์มแล้วหลังจากมีกระแสข่าวว่าจะได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับอีกคนนึงครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์เป็นอีกหนึ่งคนครับที่ยื่นเอกสารและแบบฟอร์มแล้ว โดยคดีกระบฏกปปสที่ศาลอุทธร์ยกคำฟ้องสวนทางกับศาลชั้นต้นนั้นตอนนี้เกินกำหนดเวลาที่จะยื่นดีกาแล้วครับซึ่งคดีถือว่าเป็นที่สิ้นสุดครับ